แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะไอ้ตัวnet debt อะค่ะคือตัวภาระหนี้ที่มีอยู่กับธนาคารนะคะหารด้วยตัว total equity จากเมื่อควอเตอร์ที่แล้วเนี่ยค่ะอยู่ประมาณ 0.9 ณควอเตอร์เนี่ยตัวเลขจะเห็นว่ามันดรอปลงมาค่อนข้างเยอะนะคะมันก็จะเหลืออยู่ประมาณ 0.63 เท่านะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เห็นว่าจากเริ่มต้นบริษัทมาจนกระทั่งปัจจุบันเนี้ยค่ะแล้วก็คือช่วงที่ตอนเกิดวิกฤตเนี่ยค่ะเราก็เรียนรู้พอสมควรนะคะว่าการแบกหนี้มีดอกเบี้ยเยอะๆแล้วก็มาพึ่งพิงเฉพาะแลนด์เซลเนี่ยมันก็ทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยมันมีความผันผวนมากจากวันนั้นเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเราก็ค่อยๆพัฒนาตัวรายได้อีกตัวหนึ่งอะค่ะซึ่งเขาเรียกว่า recurring income ก็คือรายได้ที่ถึงแม้เราไม่ขายที่ดินแต่ก็ยังมีรายได้ที่หมุนเวียนเข้ามาเราก็มีการพัฒนาขายน้ำนะคะแล้วก็มีพวกโรงงานสำเร็จรูปเพิ่มพวกค่าเช่าขึ้นมาจนกระทั่งณวันนี้เนี่ยเราเคยลองทำตัวเลขกันนะคะในปี2009ซึ่งเราก็มองว่าเป็นพายุอีกลูกหนึ่งที่จะพัดเข้ามาในบริษัทก็ทำตัวเลขกันดูภายในนะคะบอกว่าถ้าเกิดสิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้นมาก็คือเราขายที่ไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทเราก็ปรากฏว่าตัวรายได้ recurring เนี่ยที่เราสร้างมา10กว่าปีเนี่ยค่ะมันก็จะพอหล่อเลี้ยงตัวบริษัทให้พ้นจากภาวะที่แบบขายที่ดินไม่ได้สักช่วงหนึ่งซึ่งตัวเลขพวกนี้มันก็ซัพพอร์ตนะคะว่าสามารถ cover ตัว fixed expense ของบริษัทได้นะคะก็ภาพคร่าวๆของบริษัทเราเนี่ยค่ะก็คือจะมีรายได้อยู่3ส่วนหลักๆนะคะณวันนี้ก็จะมีส่วนใหญ่ตอนนี้ยังเรียกว่าเป็นตัว drive บริษัทเราก็คือรายได้จากการขายที่ดินนะคะแล้วก็ตัวรองลงมาที่เป็นตัว recurring อะค่ะก็จะเป็นพวก utility ซึ่งตอนนี้ utility เนี่ยตัวเลขยังมากกว่าพวกค่าเช่าอยู่นะคะก็ทั้งหมดเนี่ยรายได้หลักๆของบริษัทก็จะมาจาก3ทางคือตอนนี้คุณวิบูลย์มาแล้วเดี๋ยวจะให้คุณวิบูลย์เล่าถึงธุรกิจหลักของเราเลยอะค่ะคือการขายที่เราเข้าใจว่าวันนี้ทุกคนก็มานั่งรอคุณวิบูลย์ว่าปีนี้สภาพของบริษัทจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วยังไงเชิญคุณวิบูลย์ค่ะก่อนอื่นต้องขอประทานโทษนิดนึงนะครับว่ามา สายสักหน่อยนะฮะทางนะฮะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแล้วก็พี่ๆน้องๆที่อยู่ที่นี่นะครับ ปีนี้ก็เป็นผมเชื่อว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นอีกมันเหมือนคล้ายๆกับเป็นปีทองของอมตะเลยทีเดียวนั่นก็คือที่นครและซิตี้เนี่ย 2,800 กว่าไร่นะครับยอดของรายได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 6,000 กว่าล้านนะครับกำไรก็ดูดีนะครับกำไรดูดีมากเลยอันนี้อย่างที่ผมเคยบอกว่าเราไม่ได้ไปรวมไทยไชนีสคือไทยไชนีสเนี่ยอีกพันกว่าไร่สองอันนี้เนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยนะครับมันก็แตะ 4,000 ไร่นะครับแต่บังเอิญว่าเราแยกกันเนื่องจากว่าของไทยชายนิสเนี่ยนะครับที่เราไปร่วมหุ้นด้วยลักษณะการทำเนี่ยเป็นอีกแบบนึงนะฮะแต่แอนนี่ฮาวมันก็สร้างผลกำไรในขั้นต้นให้กับทางของกลุ่มอมตะนะครับหรือโดยเฉพาะกับอมตะซิตี้อย่างที่ผมเข้าใจว่าทางคุณวราพรได้พูดออกไปแล้วว่าวันนี้เนี่ยอมตะซิตี้เนี่ยซีโร่เดทนะครับเวียดนามก็ซีโร่เดทเหลือเพียงแต่แค่อมตะนครนะครับหรืออมตะคอร์ปอเรชั่นที่ยังมีเดทอยู่อีกสักนิดนึงนะครับแล้วก็ทางของ ASRB ที่มีเดทแต่เมื่อผมถามทางเช็คดูนะครับก็บอกว่า equity นะ debt to equity ratio มันก็ not so bad เหลืออยู่ที่ 0.63 นะฮะอันนั้นก็คงไม่ใช่จะสารณะอะไรมากนักในขณะที่อมตะเองเนี่ยสามารถที่จะหยิบยืมนะครับหยิบยืมมาได้อย่างไม่ยากลำบากนักโดยที่ไม่ต้องเป็นอะไรนะครับไม่ต้องมีคอเลสเตอรอลหรือเป็นคีนโลนนะฮะแต่อันนั้นผมว่าไ
ม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่อยู่ที่ยอดขายของที่ดินนะครับที่ดินปีนี้เนี่ยโดยปกติแล้วอย่างที่ผมเรียนให้กับทุกท่านทราบนะว่า 10-20% นั่นก็คือการมาร์กอัพเข้าไปเมื่อปีที่แล้วผมขายได้เท่าไหร่ก็บวกจากตรงนั้นเข้าไปนะครับก็จะอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ไร่ในปีนี้ปีที่แล้วเนี่ยผมเรียนอย่างนี้นะครับว่ามันมิสทาร์เก็ตไปนิดหนึ่งเนื่องจากนิสสันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนิสสันเนี่ยก็ได้คุยกับผมค่อนข้างที่จะเป็นมั่นเป็นเหมาะนะครับมันถึงบอกผมถึงบอกว่า 3,000 เนี่ยผมค่อนข้างจะ make sure นะครับแต่อันนี้ห้ามอะไรครับคัสเตอร์หรือว่าซัพพลายเออร์ของนิสสันเนี่ยมาอยู่กับผมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะก็เลยทำให้มิสเป้าไปสัก100กว่าไร่นะครับมัน 2,800 กว่าไร่แก่เลยนะ800กว่าแก่ๆหน่อยนะฮะแต่ปีนี้เนี่ยผมก็เชื่อนะครับก็ยังเชื่ออยู่ว่าสามารถทำได้สาเหตุที่ผมมีความเชื่อตรงนั้นนะฮะมาจากสัก 2-3 ประการประการที่1รถยนต์เมืองไทยยังขยับสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับปีนี้มีการตั้งเป้าไว้อยู่ที่ประมาณ3ล้านคันนะครับท่านลองนึกดูนะครับ3ล้านคันเนี่ยคัสเตอร์หรือว่าตัวซัพพอร์เตอร์เนี่ยจะต้องเข้ามาซัพพอร์ตอีกเยอะนะครับ อันนั้นเป็นประเด็นที่1ประเด็นที่2ญี่ปุ่นย้ายฐานการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นจากตัวเองนะครับหรือจากจีนอันนี้เขาก็ยังอะไรนะครับเกิดปัญหากันอยู่ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงได้ยินนะครับเตี้ยวหยูนะครับหมู่เกาะเตี้ยวหยูอะไรพวกนั้นนะที่เกิดประเด็นปัญหากันแล้วญี่ปุ่นเองกับจีนเองก็มีเรื่องที่ขัดแย้งกันลึกๆนะครับผมเองผมได้รับอันนี้ส่งจากตรงนี้อีกส่วนหนึ่งของญี่ปุ่นที่ย้ายกลับเข้ามานะครับส่วนที่3จีนตัวจีนเองจีนเองวันนี้เรามองภาพหนึ่งนะฮะว่าจีนเองเป็นคนรวยนะครับผมย้ำตลอดเวลานะครับว่านี่คือวิธีการของการกระจายความเสี่ยงนะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งของออกไปที่อื่นได้อีกโดยที่ไม่ต้องบอกว่ามาจาก CEO มาจากอะไรนะครับ Made in ChinaCEO บอกว่า Made in Thailand นะครับอันนั้นก็เป็น อีกประเด็นหนึ่งคือทั้งญี่ปุ่นทั้งจีนที่จะเข้ามานะครับส่วนเรื่องของภัยพิบัติอะไรต่างๆเนี่ยคงไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าทาง Eastern Seaboard ของประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับวันนี้นักลงทุนมาปั๊บก็บอกว่าเขาไม่อยากเสี่ยงกับอะไรอีกนะครับน้ำท่วมเขาไม่อยากเสี่ยงเพราะฉะนั้น possibility มาอยู่ที่ทาง Eastern Seaboard จะเยอะดังนั้นทุกท่านจะเห็น Honda เขามาที่อะไรนะฮะแถวๆปาจีนไอ้ตัวเนี้ยสิ่งเหล่านี้เป็นตัวชี้และเป็นตัวบ่งบอกทั้งนั้นนะครับในเมื่อมาตรงนั้นปั๊บแล้วเนี่ยอันที่ส่งมาจากผมของกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มอมตะนะฮะไม่ว่าจะเป็นอมตะนครหรืออมตะซิตี้เราอยู่ห่างจากสนามบินเราห่างจากพอร์ตอะไรเนี่ยไม่เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่จะเข้ามาสนับสนุนอย่างแรงเลยนะครับอย่างแรงยิ่งทะเลาะกันมากเท่าไหร่อมตะจะยิ่งได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับคือทะเลาะกันข้างนอกนะครับไม่ใช่บ้านเราแต่คู่แข่งของประเทศเราผมพูดถึงคู่แข่งของประเทศเรานะวันนี้เนี่ยก็คงจะเป็นอินโดนีเซียวันนี้อินโดนีเซียเนี่ยค่อนข้างที่จะมาแรงโดยเฉพาะในกลุ่มรถยนต์แต่อย่างไรก็ตามนะครับฐานการผลิตรถยนต์ที่นั่นน่ะยังเล็กยังเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยนะครับแต่ถามว่าประมาทได้ไหมก็ประมาทไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องอะไรนะครับบางครั้งบางคราวรัฐบาลเราเนี่ยชอบไปมีเรื่องช็อคก็คือจะลดเรื่องสิทธิประโยชน์ทาง BOI นะครับแต่ใจเย็นๆเรื่องนี้นะครับคงทำ public hearing ผมกำลังมีความอันนี้เป็นความเชื่อของตัวผมเองนะครับว่ายังไม่น่าที่จะใช้ภายในปีนี้เนื่องจากว่าพบไม่ใช่ว่าประกาศปั๊บใช้ปุ๊บเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นในเว